เดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการตั้งค่าโรงงานนะครับตั้งค่าโรงงานตั้งทำไมสมมุติว่ามันเกิดรวนขึ้นมานะครับมีค่าอะไรที่ดูแล้วมันผิดปกตินะครับเราเข้าไปที่ Factory Set นะครับโอเคครับสวัสดีครับ